เฮ้ยโอ้นี่คิงพีทมีระบบกีฟแล้วเหรอครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โคตรเท่ดูดิอะไรเนี่ยมึงอะไรมาเพื่อไอ้ไก่เฮ้ยดูดิคิงพีทมีระบบมีผลอะไรบ้างวะผลมังกรว่ะผลมังกรเท่าไหร่อ่ะดูแป๊บดูแป๊บมังกรใช่ไหมโอ้สามพันโอ้โคตรแพงถ้าซื้อนี้คืออันนี้คือไม่ถาวรหรอวะถ้าซื้อแบบเดียวเองคือเอาตรงคิงพีทพี่ไม่ค่อยได้เล่นนานมากนะครับแล้วก็คิงพีทเนี่ยผมเล่นแบบ10ปีเข้ามาทีนะครับเพราะว่าผมฟาร์มไม่เก่งนะครับเกมนี้แล้วก็มันสำหรับผมมันผมเอาง่ายคือคนที่กูคิวขี้เกียจฟาร์มเอาง่ายเลยไอ้ไก่แล้วก็วันนี้ผมจะมากลับมาเล่นแล้วครับเป็นว่าใครอยากให้พี่คัมแบ็คKing Legacy มันเปลี่ยนชื่อแล้วดีกว่าใครที่อยากให้พี่คัมแบ็ค King Legacy นะครับก็กดไลค์คลิปนี้ขอสัก 10,000 ไลค์ถ้าไม่ถึงผมก็ไม่เล่นแต่ถ้าถึงผมจะเล่นไม่เอาดีกว่าไลค์มันยากไปขอสักกด Subscribe คนละทีก็พอนะครับกดติดตามคนละขอคนละ1ครั้งก็พอนะครับใครที่กดอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องกดยกเลิกติดตามเข้าใจมั้ยไอ้ไก่และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วพี่จะกลับมาคัมแบ็ค King Legacy ให้ดูว่าพี่คือโน1โน1ของทุกวงการเงินว่าพี่ร้องเพลงก็แบบก็1ล้าน2ล้านวิวอ่ะครับก็คือแบบกว่าไม่ถึงหรอกฉันเนี่ยและแน่นอนว่าผมก็มันแพงใช่ไหมครับตั้ง 3,250 โลบัคเงินว่ามันแพงเกินกว่าที่ผมจะเปย์ได้นะครับพอตอนนี้ผมมีแค่700โลบัคโคตรจนแล้ววันนี้ผมจะมากดผลนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นเพจที่ไว้ใจได้ 100% นะน้องไม่ต้องกลัวเกียนนะครับเพราะเพจนี้ถูกและดี นี่ครับนี่คือเพจที่พี่จะมาเติมนั่นก็คือ Kistan Shop Shop กูจะเอ็กโคเพื่อนั่นครับว่า Kistan Shop ก็เป็นร้านที่ผมเติมโลบัคกดผลเกมพาสเป็นประจำนะครับแน่นอนว่าน้องๆถามว่าพี่เอาเงินมาจากไหนไปเติมโลบัคดูใต้คอมเมนต์ครับไม่ใช่ละกูเครียดอะไรตัวเนี้ยก็ต้องถามว่าผมเอาโลบัคมาจากไหนครับแน่นอนว่าเป็นโลบัคจากคิสตันช็อปนะครับและผลที่ผมเติมในนี้คือผมมีแบบเกือบหมดแล้วอ่ะของแบบบ็อกฟูดอะครับผมก็เป็นโน1ละใช่ไหมของบ็อกฟูดตัวเนี้ยและแน่นอนว่าผมจะมาเติมเกมพาสของ King Legacy นะครับแน่นอนว่ากูจะแน่นอนที่อะไรหลายครั้งเนี่ยซึ่งนี่ครับก็มีเติมโลบัคของอันนี้เติมโลบัคแบบ ID พาสด้วยนะครับของคิตันช็อปนะครับก็มีแบบอันนี้ก็กดผลแมปบ็อกฟุตเกมพาสแบบบ็อกฟุตอันนี้ก็เป็นกดผลแมป King Legacy นะครับแล้วก็มีเกมพาสแมป King Legacy ด้วยนะครับแล้วก็มีส่งเพชรแมป All Star มาเดี๋ยวน้องจะไปเชื่อว่าพี่แบบเติมผลเติมร้านนี้ประจำนะครับเดี๋ยวพี่จะมากดผลร้านนี้โซเอาหน้าผลอะไรดีอ่ะเอาสักผลที่ OP ที่สุดละกันผลมังกรดีมั้ยเอาผลมังกรแล้วกันเนาะนะครับผมก็จะบอกว่าดีครับมากดผลมังกรแมปคิงจุดๆนี่ถามว่าทำไมไม่พิมพ์ลีกาซี่มันยาวครับชื่อเกมแม่งโคตรยาวเลยแล้วพิมพ์แค่นี้ก็พอทางร้านเขาเน้นเรื่องการตอบไวแล้วก็ส่งไวนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะโดนเกียนนะครับนี่เขาก็จะส่งราคามาแล้วนั่นว่าพี่ซันคุงเนี่ยแบบเป็นสายแบบสายเทปทูไงก็คือแบบรวยอยู่ละเศษเงินพี่เลยอุ๊ยกูไม่โม้ดีกว่าผลอะไรดีครับมังไอ้สัตว์มังกือเนี่ยครับคือเอาตรงโมเดลคิงพีทมาก่อนเอ้ยทุยโมเดลคิงเลกาซี่มาก่อนนะผมคิดว่าแบบมังกรคือเท่อะทุกวันเนี้ยอัปเดตมาแบบอ๋อฮะกูนึกว่าไส้เดือนบีได้410บาทโอเคก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับน่าจะแพงสุดแล้วนะครับผลมังกรตอนนี้410วอลเล็ตนะครับน่าจะแพงสุดๆแล้วณตอนนี้โอเคตอนนี้พีทก็ได้โอนไปที่เรียบร้อยนะครับ410บาทโคตรแพงอุ๊ยโคตรถูกดิ410บาทว่าใครที่ไม่มีงบจะเติมนะผมคิดว่าช่วงนี้โควิดอยู่ด้วยนะครับเอาเป็นว่าก็ให้ทุกคนเนี่ยพูดว่าไงดีวะให้ทุกคนติดตามเพจคิตตันไว้นะครับผมเชื่อว่าเขามีกิจกรรมแน่ๆนะครับทุกคนก็เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์คิตตันช็อปไว้นะครับเขามีกิจกรรมแน่ๆนะครับเอาจะแจกผลแจกนั่นแจกนี่เอาเป็นว่าก็มาติดตามไว้แล้วกันนะครับเขาจะถามชื่อนะครับว่าก็เหมือนเดิมครับเหมือนบล็อกฟุตเลยก็จะแบบถามชื่อถ้าในโทรศัพท์ก็แอดถ้าเล่นในคอมก็สามารถกดคอลลิงได้เลยครับแต่ลัดจำชื่อกูไม่ได้ที่กวกจะเติมบ่อยแม่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะพี่ให้อภัยเพราะว่าร้านนี้เขาใครทักกูมาเนี่ยนี่กูมาละจะส่งผลให้กูได้ยังอุ๊ย
เนี่ยคือผมไม่เคยกดผลแมปนี้เลยนะครับคนละผลที่หน้าโคตรเบื่อเลยทุกผลเลยวะเนี่ยผู้หญิงกับผลมังกรแม่งคุณคิดว่าถูกจัดก่อนที่ยังผมคิดว่าน่าจะมีตัวหนังสือขึ้นมาเหมือนบล็อกฟุตแหละผมคิดว่านะคิดว่านะเฮ้ยไอ้ไก่เอ้ยเขาบอกว่าไปโลกเก่ากลับโลกเก่าแป๊บกลับไงวะอ๋อนี่ไงไอ้โง่นี่นี่ครับพี่มาละโลกเก่าปิดเพลงก่อนส่งมาเลยเฮ้ยนี่ครับมันขึ้นเหมือนกันเลยนะครับขึ้นเหมือนบล็อกฟุตเป๊ะเลยแล้วกูต้องไปเปลี่ยนผลตรงไหนนี่ตรงนี้ใช่ไหมเข้าไปเลยเดินก้าซ้าโอ้กูโดนนี่ไงเร็วละกูเล่นโง่เองโทษทีฟึบมังกรมามังกรใช้พลังนี้โอ้โหอุ้ยเฮ้ยโอ้กูนึกว่ากูจะกลายร่างเป็นมังกรที่แท้กูโดนไฮคีราชันแตกไอเวนแปลงร่างยังไงวะกดแซดเฮ้ยเอ้าโหมันแปลงร่างยังไงนี่อุ้ยคำรามว่ะกด X กับวะไม่ใช่กด V อ่ะโอ้กด V นี่ว่ะอุ้ยดูดิผมคิดว่าโมเดลเมื่อก่อนสวยนะแต่ตอนนี้สวยกว่าวะแต่มันดูมันเหมือนแบบมันเหมือนไส้เดือนอะไรไม่โอ้ยโอ้โหกูพูดแรงเกินมันก็สวยนะครับแต่ว่าเฮ้ยมันสวยกว่าเมื่อก่อนนะอย่าตรงๆเลยมันคือละเอียดกว่าเมื่อก่อนอ่ะละเอียดนะแต่ตัวมันจะผอมสู้ไปนิดนึงนะครับยุคนี้เป็นยุคของกูไม่พูดดีกว่านี่โอ้โหหุยตอนคืนล่างนี่แบบโอ้โหนี่กูรีบเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมนี่กด B ดิกด B คืออะไรอ่ะต้องแปลงร่างใช่ไหมถึงใช้ได้แม่งคำรามโอ้ไม่ใช่ว่ะอุ้ยเฮ้ยโอ้เท่เบ้งไม่เสียดายเลยครับที่เติมไปเนี่ยครับเพจนี้น้องก็อย่าลืมมาใช้บริการได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งนี่ไว้ด้านล่างแล้วกันนะใครที่สนใจก็เข้ามาใช้บริการและใครที่แบบไม่มีตังค์เติมนะครับสามารถเข้ามากดถูกใจหรือว่ากดติดตามได้เลยนะครับผมคิดว่าในอนาคตเขามีกิจกรรมแจกอย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละ